ิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมอะไรคะอาจารย์เบิร์ดกิจกรรมต่อไปนะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งสถานะค่ะก็คือแก๊สค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองให้อาจารย์อ่านหน้า44นะครับเป็นตอนที่2ของการถ่ายทอดความร้อนนะครับตอนที่2นี้จะเป็นการพาความร้อนของตัวกลางที่เป็นแก๊สแล้วแบบนี้เนี่ยคุณครูบอกว่าจะต้องทำเหมือนเดิมไหมคือจะต้องอ่านเสร็จแล้วก็เอามาเขียนเป็นแผนผังหรือเปล่าจริงๆถ้าในห้องเรียนในห้องเรียนจริงก็คืออาจจะต้องให้นักเรียนทำสเต็ปเดิมหรือดูก่อนว่ากิจกรรมนี้ดูค่อนข้างยากน่าจะต้องใช้กิจกรรมนี้ง่ายไม่ต้องทำก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณครูสามารถเลือกใช้ได้ว่าอันไหนที่เหมาะกับกิจกรรมนั้นๆนะครับกิจกรรมนี้เนื่องจากว่าเวลาเราอาจจะไม่พอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตยกให้ดูก่อนเลยนะคะว่าเรากำลังพูดถึงหน้า44หน้านี้จ้าเห็นไหมจ้าโอเคหน้านี้นะคะที่เรากำลังพูดถึงอยู่ส่วนกระดาษที่แปะไว้ของอาจารย์เบิร์ดเองค่ะเดี๋ยวให้คุณครูอ่านพร้อมๆกันเลยแต่ว่าสำหรับกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราก็อาจจะข้ามขั้นตอนของการเขียนแผนผัง อะไรเหล่านี้ออกไปผมสรุปมาให้คุณครูดูแล้วนะในแผนผังเป็นใน PowerPoint นะครับเดี๋ยวเราขอภาพ PowerPoint เลยค่ะหลักการก็คือวิธีการทำง่ายๆก็คือเตรียมผู้กระดาษก่อนะนะครับเตรียมผู้กระดาษแล้วก็จัดอุปกรณ์นะครับให้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเราใช้เทอร์โมมิเตอร์2ตัวะนะครับให้เทอร์โมมิเตอร์ตัวนึงอยู่ขอบข้างล่างของผู้กระดาษอีกตัวหนึ่งอยู่ขอบบนของผู้กระดาษนะครับแล้วให้ทั้งผู้กระดาษและเทอร์โมมิเตอร์ทั้งสองตัวอยู่ในแนวเดียวกันนะฮะให้ผู้กระดาษอยู่สูงจากตะเกียงกับฮอประมาณสัก25เซนติเมตรนะครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะจุดไฟนะครับโดยใช้ไฟอ่อนนะครับใช้ไฟอ่อน3นาทีนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิทุกๆ30วินาทีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องค่อนข้างจะแน่นทางด้านขั้นตอนเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีรายละเอียดของขั้นตอนค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ด้วยความห่างของผู้กระดาษกับตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็ยังมีการจดด้วยระยะเวลาห่างกันทุกๆ30วินาทีอีกด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูต้องออกแบบตารางบันทึกผลก่อนนะครับออกไม่ใช่จดไม่ได้กระดาษไม่เอาจดทดไปอย่างนี้ไม่ได้ไม่เอาขอนิดนึงว่าเอ๊ะเราต้องบันทึกตรงไหนยังไงนะครับทำเป็นตารางเรียบร้อยนะครับแล้วก็บันทึกนะฮะเพราะฉะนั้นลองมาดูอุปกรณ์ของเราไหมครับได้เลยค่ะเรามีอุปกรณ์ตัวจริงอยู่ตรงนี้คุณครูยังไงลองดูก่อนได้นะคะเพราะเดี๋ยวอาจารย์เบิร์ดจะมีเวลาให้กับคุณครูได้ทำกิจกรรมนี้อย่างแน่นอนอันนี้เซ็ตมาให้แล้วอันนี้คือผู้กระดาษผู้กระดาษนะครับผู้กระดาษเนี่ยจริงๆอ่ะมัดก็ได้แต่ผมใช้วิธีแปะไว้เลยใช้เทปแปะนะครับนี่เป็นเทอร์โมมิเตอร์ตัวหนึ่งอยู่ที่ข้างล่างของผู้กระดาษเดี๋ยวเอาผู้กระดาษออกให้ดูนะคะปุ๊บปุ๊บนี่เทอร์โมมิเตอร์อยู่ด้านหลังแบบนี้นี่สุดยอดงานรีวิวก็มาเป็นแบบนี้เทอร์โมมิเตอร์นะคะแล้วก็ผู้กระดาษเนี่ยอยู่ด้านหน้าแบบนี้โอเคอีกตัวหนึ่งก็คือพี่บอกว่าเมื่อวานต้องเตรียมอันนี้มาสองขาใช่อีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ด้านบนนะครับแล้วก็อยู่ในแนวเดียวกันนะครับดิฉันขออนุญาตค่ะเอาเราจะทำยังไงให้เห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในระนาบไหนยังไงอยู่ในแนวเดียวกันนะครับไม่ตอนนี้กล้องอ่ะกล้องไหนออกกล้องนู้น กล้องนี้แหละนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวแยกให้ดูนิดนึงจริงก็คืออยู่แนวเดียวกันนะครับระนาบซ้อนกันเลยนะคะโอเคค่ะฉะนั้นก็เราก็มีตะเกียงกับฮออยู่นะครับเหมือนอย่างที่เน้นย้ำนะครับเน้นย้ำว่าให้ทั้ง3นี้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้ไฟออนไฟออนทำยังไงนั่นน่ะสิส่วนใหญ่หนูเห็นตะเกียงแอลกอฮอล์เขาก็จุดก็คือจุดคือดึงไส้ให้มันไส้ข้างล่างไส้ข้างล่างให้มันเหลือเล็กนิดเดียวคือให้มันแตะแค่นิดเดียวไฟของคุณครูก็จะอ่อนลงลองจุดไฟนิดนึงก่อนแล้วค่อยดูว่าไฟร้อนไฟแรงแค่ไหนก็ค่อยลองทำนะครับนั้นเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำที่ทั้ง3อยู่ในแนวเดียวกันนะครับออกแบบตารางบันทึกผลก่อนจุดไฟนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับถ้าใช้ไฟแรงนี่มีโอกาสไหม้ไหม้เลยจ้ามีโอกาสไหม้นะครับแล้วก็อาจจะต้องปิดแอร์
นะครับปิดเครื่องปรับอากาศนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวให้น้อยเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งผลเนาะจะส่งผลต่อการทดลองของเราต่อการทดลองของเรานะครับลองเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องจำสีนิดนึง3นาทีได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าขอเป็นเดี๋ยวส่งถ้าเริ่มนะครับเริ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวส่งตารางบันทึกผลนะครับแล้วก็วีดีทัศน์แสดงผลการทดลองของเราเพราะฉะนั้นการทดลองเนี่ยเชื่อว่าคุณครูน่าจะทำตามได้อยู่แล้วนะคะหลังจากที่ทดลองแล้วอย่างแรกเลยก่อนการทดลองคุณครูจะต้องออกแบบตารางบันทึกผลของกิจกรรมนี้ก่อนและสิ่งที่เราอยากจะให้คุณครูช่วยส่งเข้ามาใน Facebook อย่างแรกคือตารางบันทึกผลและอย่างที่สองก็คือวีดีทัศน์แสดงผลการดำเนินกิจกรรมนะคะก็ถ่ายเป็นคลิปสั้นๆแล้วส่งมาและย้ำอีกครั้งแล้วกันว่าเราจะส่งกันผ่านทางคอมเมนต์ของโพสต์นั้นๆเท่านั้นนะคะเราจะไม่มีการส่งผ่านทางอินบ็อกซ์ค่ะครับผมนิดนึงพอดีที่เราใช้เนี่ยที่หนีบเนี่ยมันเป็นที่หนีบที่หนีบเทอร์โมมิเตอร์ได้เลย คือถ้าสำหรับของบางรุ่นอาจจะหนีบไปได้ใช่บางรุ่นถ้าบางโรงเรียนใช้เป็นแบบไม้มันจะหนีบไม่พอดีมันจะร่วงอะไรจะร่วงนั่นก็คือใช้กระดาษทิชชู่พันเพิ่มความหนาขึ้นไปแล้วแต่ก็อย่าพันใหญ่เพราะว่าถ้าพันเราพันใหญ่เราจะบังสเกลมันจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นทำเล็กๆก็ได้นะครับจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยได้ได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวรอให้คุณครูใช้เวลาทำกิจกรรมอย่าลืมนะคะสิ่งที่เราต้องการคือคลิปวิดีโอแบบสั้นๆในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดรวมไปถึงตารางบันทึกผลที่เราอยากจะให้คุณครูลงมือทำตารางก่อนที่จะเริ่มลงมือทำกิจกรรมกลับเข้ามาแล้วนะคะเข้าสู่สตูอีกครั้งหนึ่งรายการตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณครูหลังจากที่ดำเนินกิจกรรมกันนะคะเราจะมีตัวอย่างคลิปที่คุณครูส่งกันเข้ามาและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูตารางบันทึกกิจกรรมกันก็แล้วกันครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะคะที่ทางสตาฟของเราเลือกมาก็แล้วกันเป็นยังไงไปชมค่ะคุณครูสมัชยานะคะสปป. อ่างทองอันนี้เราต้องสังเกตอะไรครับเนี่ยผู้กระดาษใช่ไหมคะสังเกตผู้กระดาษนะสังเกตผู้กระดาษแล้วก็สังเกตเทอร์โมมิเตอร์เพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบ่งหน้าที่กันนิดนึงนะครับนี่เราต้องทำนานเท่าไหร่คะจุดไฟ3นาที3นาทีแล้วก็บันทึกผลทุกๆ30วินาทีทุกๆ30วินาทีนะครับไฟอาจจะอะไรแรงไปนิดนึงนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเปลวไฟอ่ะบิดซ้ายบิดขวาตลอดแสดงว่ามีลมเยอะแสดงว่ามีการเคลื่อนที่นะครับมีการเคลื่อนที่ของคนเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้อาจจะต้องพยายามอยู่นิ่งๆนิดนึง3นาทีนี้นะครับแล้วคือจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราต้องปิดพัดลมหมดเลยใช่ไหมคะควรปิดแอร์ด้วยควรปิดแอร์ด้วยมานี่เป็นผลนะคะอันนั้นเป็นเทอร์โมมิเตอร์นะนี่คือเป็นตัวอย่างคลิปเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ชมไปก็อย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะต้องระหว่างทำกิจกรรมอาจจะต้องนิ่งนิดนึงนะครับปิดพัดลมแน่นอนต้องปิดพัดลมนะครับปิดพัดลมปิดแอร์แล้วก็ระหว่างทำก็คืออย่าเดินอย่าเอามือโบกไปโบกมาอะไรเงี้ยจะทำให้ผลการทดลองคาดเคลื่อนได้ครับผมและแน่นอนนะคะว่าเรามีตารางบันทึกกิจกรรมที่เราอยากจะให้คุณครูทำกันมาด้วยเดี๋ยวขอดูตัวอย่างตารางเลยค่ะจากคุณครูธัญลักษณ์นะคะสพท042สพปนครนายกค่ะอันนี้เนี่ยก็แบ่งด้านหน้าสุดของตารางเนี่ยจะเป็นเวลาค่ะเวลาเป็นวินาทีหน่วยวินาทีแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนก็คือเทอร์โมมิเตอร์1และเทอร์โมมิเตอร์2ค่ะ1เข้าใจว่าอยู่ด้านล่างนะครับ2อยู่ด้านบนตามภาพในหนังสือนะครับค่ะฉะนั้นก็เท่าที่สังเกตเห็นจะเห็นว่าไงมันแตกต่างกันยังไงเทอร์โมมิเตอร์แตกต่างกันก็คือเทอร์โมมิเตอร์ที่1เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะมากกว่าเทอร์โมมิเตอร์ที่21คือตัวที่อยู่ตัวที่อยู่ใกล้ๆตรงผู้เลยตรงผู้เลยตัว2คือตัวที่อยู่บนขึ้นไปอีกนะครับคุณริตาคิดว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะมีการนำพาความร้อนค่ะ
ทำไมเงียบอ่ะทำไมเงียบคะอาจารย์เบิร์ดมันไม่มีการนำพามันเป็นอะไรอ่ะมันนำหรือก็พามันจะนำหรือมันจะพามันไม่มีนำพาเอาเป็นว่ามันนำไปมันพาไปเดี๋ยวเรามาอีกรอบนึงตอนนี้ดูผลก่อนเด็กนี่แหละตอนนี้ท่านเห็นนะก็คือตัวที่ใกล้ไฟถูกไหมครับจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่ะเนาะส่วนไอ้ตัวที่อยู่ห่างออกไปก็จะมีภูมิต่ำกว่าใช่ไหมฮะอันนี้ขึ้นไปถึง89เลยเหรอใช่89อันนี้ไหม้ไปหรือยัง89เนี่ยเกือบกระดาษไหม้ไหมกลุ่มนี้ส่งข้อความเข้ามาหน่อยผมกลัวกระดาษไหม้เนี่ยมีแต่คนเขาเตือนบอกว่าเข้ากับอาจารย์เบิร์ดระวังนะคะฉันก็ว่าตอนแรกฉันก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกฉันว่าฉันน่าจะรอดผมทำอะไรผิดแต่พอผ่านมาชั่วโมงครึ่งฉันว่าฉันไม่รอดเขาไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะท่านครูบอกเลยผมไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเขาไม่ธรรมดาเลยอ่าหลังจากตารางแล้วตารางนี้มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์เบิร์ดก็จริงๆเล็กๆน้อยๆนะถ้าเราเจอนักเรียนเขียนแบบนี้ก็ต้องนิดนึงว่าอุณหภูมิเนี่ยวัดเป็นหน่วยอะไรเนาะตอนนี้ไม่ได้เขียนหน่วยมานะครับแต่เป็นองศาเซลเซียสอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าเนาะความละเอียดตรงนี้ก็คืออาจจะต้องพูดคุยกับนักเรียนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่ห้องส่งกันนะคะหลังจากทำกิจกรรมนี้เสร็จเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตขึ้นได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้อาจารย์เบิร์ดสรุปให้หน่อยค่ะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสังเกตนะครับหนึ่งคือผู้กระดาษนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราจุดไฟปุ๊บผู้กระดาษจะเริ่มเคลื่อนที่ขยับใช่ไหมครับคุณตาว่ามันขยับได้ยังไงขยับน่าจะจากความจากลมค่ะจากอากาศจากอากาศตอนแรกจะตอบความร้อนไม่ได้ขยับจากอากาศก่อนเนี่ยชอบถามแล้วก็ไม่เขียนในสคริปต์คือเราต้องฟ้องคุณครูปลายทางเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสคริปต์เนี่ยบางครั้งถ้าคุณครูที่ใจดีเขาก็จะมีแบบไกด์ไลน์มาให้แต่สำหรับอาจารย์เบิร์ดอีกนิดนึงก็คือเขียนเอาพิธีกรออกหมดแล้วก็แบบว่าให้ช่วยเหลือตัวเองไปอย่างเงี้ยเราต้องการความสดเราต้องการความสดก็เนี่ยแหละได้เลยจากอากาศจากอากาศเก่งมากนะฮะก็คือจริงๆแล้วก็คืออากาศเคลื่อนที่ขึ้นไปปะทะแล้วทำให้ผู้มันเคลื่อนที่ขยับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็คือจะเริ่มจากจะเปลี่ยนใช่ไหมตอนแรกก็คืออุณหภูมิห้องสัก20กว่าองศานะลองมาดูที่ตัวอย่างผลการทดลองที่ใน PowerPoint นะครับนอกจากผู้กระดาษที่ขยับแล้วแล้วก็สิ่งที่สังเกตก็คืออุณหภูมินะครับอันนี้จะสอดคล้องกับของที่อาจารย์ทำเลยก็คือตัวที่ด้านล่างของผู้กระดาษหรือตัวที่1อุณหภูมิจะสูงกว่าจะสูงกว่าค่ะนะครับส่วนที่ด้านบนอุณหภูมิก็จะต่ำกว่าในทุกๆเวลาที่เท่ากันค่ะนะครับอันนี้ขึ้นไปข้างล่างขึ้นไปถึง47องศานะครับตัวบนขึ้นไป37องศานะครับของเกรงห่วงของอาการของอาจารย์เมื่อกี้ไงว่าทำไมถึง8080นี่ไหม้ไปหรือยังนะเพราะฉะนั้นไฟนะครับคือมันอาจจะไม่ไหม้ถึงขั้นลุกไหม้แต่ว่าผู้กระดาษอ่ะมันมีสิทธิ์ที่มันเขาเรียกอะไรมันจะไม่ไหม้ได้แล้วก็มันจะม้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้นิดนึงค่ะพรีแลบก่อนที่จะไปทำการทดลองจริงๆคืออะไรนะคะทำการทดลองก่อนทำการทดลองก่อนสับพรีแลบพรีแลบก็คือทำการทดลองก่อนพรีแลบจ้าโอเคคือระยะไม่จำเป็นต้องไป25นะครับสามารถปรับเพิ่มลดได้แต่นั่นก็หมายถึงว่าถ้าปรับให้ใกล้กันขึ้นเนี่ยก็ตัวไฟก็ควรจะเบาลงหรือว่าถ้าไกลขึ้นไฟอาจจะแรงขึ้นนิดนึงก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าลองก่อนในบริบทในอุปกรณ์ที่อาจารย์มีค่ะนะครับนั้นจะเห็นว่าอุณหภูมิข้างล่างนะครับกลับมาอีกครั้งนึงอุณหภูมิข้างล่างจะสูงกว่าข้างบนนะครับแล้วตอนนี้เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยคือตอนนี้เราจะเห็นว่าความร้อนถ่ายโอนจากแหล่งกำเนิดความร้อนก็คือตะเกียงแอลกอฮอล์ถูกไหมครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนถูกไหมครับปะทะเจอกับเทอร์โมมิเตอร์กับผู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขึ้นไปอีกเจอเทอร์โมมิเตอร์อันที่2นะครับเพราะฉะนั้นความร้อนต่างกันไหมต่างกันนะคือระยะไม่ได้เยอะแต่ว่าจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยความร้อนสุดท้ายต่างกันเป็น10เป็น10เซลเซียสเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สังเกตเห็นนะด้วยตาเปล่านะครับด้วยตาเปล่าเราไม่เห็นการเคลื่อนที่ของอากาศแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแล้วเราก็เห็นผู้กระดาษที่ขยับที่ขยับเพราะฉะนั้นผู้กระดาษเนี่ยเป็นตัวแทนว่าเอ๊ะอากาศมีการเคลื่อนที่หรือเปล่าตรงนี้เพราะเห็นผู้ขยับปุ๊บก็คือโอเคมีอากาศมีการเคลื่อนที่นะครับนี่คือสิ่งที่ตาเห็นค่ะงั้นต่อไปรู้แล้วเราต้องทำอะไรต่อเราก็จะพูดถึงสิ่งที่ตามองไม่เห็นนั่นก็คือวาดภาพแบบจำลองระดับอนุภาคกันใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากเหมือนเดิมนะครับอยากให้อาจารย์วาดภาพแบบจำลอง
อนุภาคนะครับแบบจำลองการถ่ายโอนความร้อนของอากาศนะครับเรามีเวลาประมาณ15นาทีนะครับผมอยากให้ลองเป็นภาพวาดก็ได้หรือถ้าอาจารย์คุ้นชินเบื่อแล้วว่าเบื่อแล้วด้วยหูวาดหลายรอบละแล้วเมื่อวานก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วถูกต้องกับ Stop Motion Studio เพราะฉะนั้นเราเปิดกว้างให้กับคุณครูเลยค่ะสำหรับแบบจำลองอนุภาคการแสดงการโอนความร้อนนะคะการถ่ายโอนความร้อนของอากาศคุณครูอยากจะวาดรูปก็ได้ใช้ดินน้ำมันก็ได้หรืออยากจะเอาเข้าไปช่วยกัน เพิ่มความน่าสนใจขึ้นผ่านทาง Stop Motion Studio ทำออกมาเป็นแอนิเมชันก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่กับการทำแบบจำลองระดับอนุภาคนะคะคุณครูของอากาศเดี๋ยวเราให้เวลาของคุณครูทำสักนิดนึงละกันลองคุยกันในกลุ่มว่าอยากจะทำออกมาในกลับมาแล้วนะคะให้เวลาคุณครูนานพอสมควรเลยคุณครูจะได้สรุปรวบรวมได้ว่าสำหรับแบบจำลองของการถ่ายโอนความร้อนของอากาศเนี่ยควรจะออกมาเป็นแบบไหนและเราก็ได้คำตอบมาค่อนข้างจะหลากหลายด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ไปดูคำตอบแรกกันก่อนค่ะคำตอบแรกเนี่ยจะมาในแนวแอนิเมชันจะเป็นแบบไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะนี่ก็โอ้ไฮโซไปเลยไม่เขียนบนอะไรครับเนี่ยเขียนบนน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนอีกทีนึงแล้วก็ใช้อีกเครื่องนึงอ่ะน่าสนใจน่าสนใจนะเป็นเทคนิคที่น่าสนใจเลยนะครับก็จะเห็นว่าดูค่อนข้างเร็วนะเมื่อกี้จะเห็นว่ามันอากาศที่ได้รับความร้อนก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมครับแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าก็อยู่ด้านบนด้านบนนะครับแล้วก็ลอยขึ้นถูกไหมครับนี่เป็นของกลุ่มแรกนะครับแล้วเรามาดูคำตอบอื่นๆกันด้วยนะคะขอสไลด์เลยค่ะนี่คุณครู forget me not นะคะสอพอปอปอขอ1สอพอทอ218อันเนี้ยเราก็จะเห็นต้นกำเนิดก็คือเป็นเทียนแล้วก็เจอความร้อนก็คือกลายเป็นร้อนมากๆคือแบบที่วงเข้มๆอ่ะคือจะร้อนมากๆแล้วก็อากาศมีการสั่นด้วยไหมคะสั่นด้วยจริงๆมีการสั่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูเขาก็บอกว่าระดับอนุภาคแก๊สนะคะแล้วก็วนเข้มก็คือร้อนมากร้อนอุ่นแล้วก็เย็นลูกศรแทนอะไรครับเนี่ยการแทนการเคลื่อนที่หรือเปล่าครับคุณน่าจะใช่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีเขียนบรรยายรายละเอียดมาข้อสังเกตของตัวนี้คืออนุภาคของอากาศอ่ะมีลูกศร ออกทุกที่ทุกทางเลยนะฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอันนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับได้ค่ะมีคำตอบอื่นๆอีกด้วยค่ะคำตอบต่อมานะคะคุณครูตุ๊กตาสปปรนองอันนี้เนี่ยก็อุณหภูมิสูงใช่กับอุณหภูมิต่ำใช่ค่ะใช้สีแดงแทนอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็ใช้สีน้ำเงินแทนอุณหภูมิต่ำมีลูกศรแสดงทิศทางพุ่งขึ้นนะครับก็แสดงว่าอุณหภูมิสูงตัวที่อุณหภูมิสูงก็คือจะเคลื่อนที่ขึ้นไปใช่ไหมครับนะมาอีกคุณครูไม้แมวนะคะสพป.เขต1กระบี่ค่ะอันนี้เนี่ยคือถ้าวงกลมทึบๆเนี่ยก็คืออนุภาคที่ได้รับความร้อนและวงกลมโปร่งๆนี่ก็คืออนุภาคที่ไม่ได้รับความร้อนนั่นเองค่ะสังเกตนะคุณลิตาอันนี้จะเห็นว่าตรงกลางอ่ะเขามีลูกศรขึ้นขึ้นแล้วข้างๆเขามีเข้ามาด้วยนะลูกศรลงน่าสนใจเราสังเกตเห็นไหมเราสังเกตเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเราเห็นเราคาดว่ามันน่าจะขึ้นใช่ไหมใช่เราเห็นแต่ว่าน่าจะขึ้นแต่อันนี้ผมคาดเดาว่าเขานำอาจารย์น่าจะนำความรู้ตอนที่เราเรื่องทำเรื่องของน้ำเข้ามาเริ่มแอปพลายประยุกต์ใช้ด้วยจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าไอ้ตัวนี้มันขึ้นไอ้ตัวข้างๆก็น่าจะลงมาเหมือนกับสีฟ้า อันนี้เป็นสีแดงนี่เป็นสีฟ้าคล้ายๆกันน่าสนใจนี่ก็เลยเป็นคำตอบประมาณหนึ่งที่ยกขึ้นมานะคะอาจารย์เบิร์ดมองเห็นอะไรบ้างคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่าหลายๆกลุ่มใช้สีแดงแทนอุณหภาคอนุภาคของอากาศที่ได้รับความร้อนนะครับเมื่อได้รับความร้อนปุ๊บก็จะลอยขึ้นนะครับลอยขึ้นแต่ว่ากลุ่มที่มีแบบลูกศรทุกที่ทุกทางเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยถูกนักเพราะว่าการที่อากาศได้รับความร้อนนะครับว่าจะเขาจะลอยพุ่งขึ้นในทิศทางที่เป็นแนวดิ่งมากกว่าที่จะสเปะสปะไปด้านข้างกระจายค่ะนะฮะนั้นแต่ที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่เริ่มเอาอากาศด้านข้างที่วกกลับมาเพราะฉะนั้นนี่น่าสนใจนะเพราะว่าตามกิจกรรมแล้วอะเราจะไม่เห็นผลการทดลองตรงนี้แต่เรา
คาดเดาหรือนำความรู้เรื่องของน้ำเข้ามาผสมได้อันนี้น่าสนใจนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยในส่วนของการถ่ายโอนความร้อนในของเหลวกับแก๊สต่างกันยังไงคะของเหลวกับแก๊สเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าน้ำหรืออากาศที่ได้รับความร้อนเขาจะพุ่งขึ้นลอยตัวขึ้นนะครับลอยตัวขึ้นพอลอยตัวขึ้นปุ๊บเขาจะพาความร้อนขึ้นไปด้วย อย่างกรณีอากาศเราจะเห็นชัดว่าไอ้ตัวที่อนุภาคอากาศที่อยู่เหนือเหนือตะเกียงแก๊สก็จะร้อนที่สุดถูกไหมครับแล้วพอเคลื่อนที่ขึ้นปุ๊บอุณหภูมิเขาก็จะลดต่ำลงแต่เขาพาความร้อนขึ้นมาด้วยใช่ไหมพอมาชนเทอร์โมเมเตอร์หรือชนกับผู้กระดาษใช่ไหมเขาก็จะพาความร้อนมาให้เทอร์โมเมเตอร์แล้วเทอร์โมเมเตอร์ก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นนะแล้วเขาจะไปชนตัวข้างบนการที่อุณหภูมิการที่อนุภาคของเหลวและแก๊สนะครับพาความร้อนเคลื่อนที่พาความร้อนไปด้วยเนี่ยเราเรียกว่าการพาความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนแบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในของเหลวและแก๊สแล้วตกลงพากับนำนำกับพาเขาต่างกันยังไงคะเดี๋ยวก่อนที่จะตอบคำถามนั้นไม่ตอบไปดูไปดูค่ะไปดูAR ก่อนเรามี AR ง่ายๆให้ได้ดูกันเกี่ยวกับการพาความร้อนใช่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันว่าตกลงทำไมนำใช้ไม่ได้ตกลงอันไหนใช้นำอันไหนใช้พาเป็นคำถามที่ดีมากแต่เดี๋ยวรอนิดนึงถ้างั้นไปดู AR กันก่อนเลยค่ะเชิญค่ะกลับมาแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเป็น AR ที่อยู่ในหนังสือที่เป็นที่เราแจกคุณครูไปอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าจะดู AR ให้ได้เนี่ยคุณครูจะต้องโหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า AR อะไร AR สสวท AR สสวทมต้นนะครับ AR สสวทมต้นนะคะไปโหลดแอปพลิเคชันนี้ก่อนแล้วก็นำมาสแกนเนี่ยคุณครูก็จะได้อีกหนึ่งลูกเล่นที่ทำให้เด็กๆมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ดูตื่นตาตื่นใจมากขึ้นด้วยเพราะว่าเด็กสามารถนะหมุนซ้ายหมุนขวาอินเทอร์แอคได้นะครับนั้นก็จะเห็นว่านะฮะพอในแบบจำลองเราจะเห็นว่ามันก็คือที่เราพูดไปนั่นแหละคืออนุภาคของเหลวหรือของอากาศนะครับเมื่อได้รับความร้อนก็จะลอยตัวขึ้นนะครับแล้วก็พาความร้อนขึ้นไปด้วยพอถึงข้างบนก็จะอุณหภูมิเริ่มลดลงก็จะตกลงมาข้างล่างนะวนกันเราเพราะฉะนั้นเราสามารถเห็นการทดลองนี้ได้ของทั้งตอน1ตอน2นะครับเราสามารถรวมกันเรียกการถ่ายโอนความร้อนที่เกิดขึ้นของเหลวและแก๊สว่าการพาความร้อนแล้วตกลงพากับนำกับพาต่างกันยังไงคะคุณลิตาอยู่มาตั้งนานตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณลิตาลองตอบคำถามสิลายอีกแล้วอาจารย์เจนค่ะ เขาลายมากมากเลยนะคะคุณลิตาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานเลยดิฉันไม่เคยรู้สึกแบบเจ็บปวดขนาดนี้มาก่อนเหมือนอยู่นานแล้วแบบเหมือนโดนแบบถ้าคุณลิตาแบบตอบได้คุณครูก็ต้องตอบได้อ้าวถ้างั้นคุณครูก็จะสบายเลยว่าอ๋อลิตาตอบไม่ได้คุณครูตอบไม่ได้ก็ได้มาต่างกันยังไงเพราะว่าอาถ้าพูดกันตามปกติในภาษาที่เราใช้อ่ะนำพามักมาคู่กันไม่ว่าจะในเพลงในกลอนในแบบประโยคคำพูดนำพาให้เรามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันเรียกว่าวงบริกิตวิทย์มันไม่มีวิทย์ไม่มีอ้าวแล้ววิทย์เป็นยังไงวิทย์มีการนำความร้อน
การพาความร้อนแล้วนำกับพาเขาต่างกันยังไงในวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเมื่อวานเราทำเรื่องการนำความร้อนนะครับเราทำในเรื่องของในกิจกรรมเราใช้ของแข็งนะฮะความเข้าใจผิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างหนึ่งก็คือจะเกิดขึ้นในของแข็งเท่านั้นจริงหรือเปล่าการนำความร้อนไม่จริงอ้าวไม่จริงเหรอเพราะเมื่อวานอาจารย์ใหม่ให้ดูตารางด้วยว่าจริงๆการนำความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้เกิดได้ทุกสถานะแต่ว่ายังไงแต่ว่าสถานะอื่นๆเช่นแก๊สกับของเหลวเนี่ยนำความร้อนได้ไม่ค่อยดีไม่ดีค่ะนะครับซึ่งเราก็เรียกพวกนี้ว่าฉนวนความร้อนถูกไหมฮะการนำความร้อนเนี่ยเราจะเน้นไปที่การสั่นของโมเลกุลอะไรอย่างเงี้ยภาคสั่นไปชนกันนะครับของแข็งเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างอยู่ใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นมันสั่นและชนกันได้ง่ายนะเมื่อเทียบกับของเหลวและแก๊สค่ะส่วนของเหลวและแก๊สเนี่ยเป็นการพาความร้อนเราเน้นที่การเคลื่อนที่ของอนุภาคพาความร้อนไปด้วยอันนึงเน้นอนุภาคสั่นอีกอันนึงอ่ะเน้นการแบบพาไปการเคลื่อนที่แล้วพาความร้อนไปด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าของแข็งสามารถเกิดการพาความร้อนได้ไหมของแข็งพาความร้อนไม่ได้เพราะของแข็งเนี่ยอนุภาคของเขามันไม่ได้เคลื่อนที่อยู่มา3วันเพิ่งรู้สึกมีประโยชน์สุดตอนนี้แหละคุณครูสบายใจแล้วคุณครูตอบได้แน่นอนนะคุณละตาตอบได้คุณครูตอบได้เพราะฉะนั้นวันหลังก็คือคุณครูวิทย์จะต้องไปเถียงกับคุณครูภาษาไทยแน่นอนเธอสอนลูกศิษย์ดีได้ไงนำกับพาเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนำพามาเจอกันได้แต่มานำพาความร้อนไม่ได้ก็คือแยกแล้วกันวิชาคือภาษาสามารถใช้ได้แต่วิทยาศาสตร์ไม่ได้เราจะไม่ได้ใช้คู่กันครับ